าวยาย่ายังคุมเครือแต่ซุปตาสุดฮอตในเด็กก็ยังมีข่าวออกมาว่าแอบกุ๊กกิ๊กอยู่กับสาวคนใหม่ร่วมสังกัดเอสุภชัยที่มีชื่อเก๋ว่าสาวขอขวัญเอ๊ะข่าวนี้มันอะไรยังไงจ้าหนุ่มแบรี่เคลียร์ให้สาวยาย่าเอ้ยสาวๆฟังหน่อยฟังหน่อยไม่มีครับไม่มีครับน้องเป็นรุ่นน้องเหมือนกันครับเป็นน้องใหม่ในสังกัดพี่เอเหมือนกันใช่เออจนหลายคนบอกว่าเอ๊ะอันคนนี้ไปแอบกิ๊กของจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่มีครับกับน้องสนิทมากน้อยแค่ไหนก็เคยเจอน้อง 3-4 ครั้งนะครับผมในที่บ้านพี่เออะไรเงี้ยค่ะเคยคุยไหมก็คุยกันปกติครับคุยกันแต่หลายๆคนก็มองเห็นว่าเอ๊ะเป็นการโปรโมทสร้างกระแสปั้นดันน้องหรือเปล่าใช่ไหมเด็กดันน้องเป็นกระแสข่าวในรูปแบบนั้นมากกว่าคอนเฟิร์มกับดาวกระจายตรงนี้คอนเฟิร์มครับผมว้าวณเดชน์ยืนยันขนาดนี้สาวๆทั้งประเทศสบายใจหายห่วงได้เลยจ้า